ในการบริโภคของเราเนี่ยอาหารที่เรารับประทานบางทีเราอาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีหรืออาจจะกินไม่ถูกสัดส่วนมันก็จะก่อให้เกิดพิษในร่างกายพอก่อให้เกิดพิษในร่างกายเนี่ยระบบของร่างกายจะต้องขับออกเราต้องเข้าใจก่อนระบบร่างกายของเราเนี่ยค่ะที่เขาต้องการอาหารเนี่ยเขาต้องการอาหารไปสร้างเสริมใน2ระบบใหญ่ๆจริงๆมันก็มีหลายๆระบบละค่ะแต่ว่าใหญ่ๆหลักๆเนี่ยก็จะมี2ระบบก็คือระบบของการสร้างนะคะที่ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า build หรือ rebuild ซึ่งเป็นการสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงเป็นการทำให้เจริญเติบโตเป็นการทำให้อาหารเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปซ่อมแซมหรือเสริมสร้างได้อันนี้จะเรียกว่า build หรือ rebuild นะคะและก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่เรียกว่า cleanse หรือระบบขับพิษเพราะว่าในการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะในการบริโภคของเราเนี่ยอาหารที่เรารับประทานบางทีเราอาจจะมีการปนเปื้อนพวกเชื้อโรคหรือแบคทีเรียหรือมีการปนเปื้อนพวกสารเคมีหรืออาจจะกินไม่ถูกสัดส่วนอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะก่อให้เกิดพิษในร่างกายพอก่อให้เกิดพิษในร่างกายเนี่ยระบบของร่างกายจะต้องขับออกด้วยลำไส้ใหญ่นะคะเป็นอุจจาระหรือว่าเป็นปัสสาวะหรือแม้กระทั่งเป็นเหงื่อที่ออกทางผิวหนังในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารที่ค่อนข้างสมดุลแล้วก็ครบในสัดส่วนที่ร่างกายต้องการยกตัวอย่างระบบกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นจะต้องได้โปรตีนในการที่จะไปเสริมสร้างเขาก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกนมพวกไข่แบบนั้นนะคะหรือว่าในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันเราก็นอกจากอยากจะได้จากโปรตีนพวกกรดอะมิโนแอซิดแล้วนะคะยังจะต้องการแร่ธาตุพวกสังกะสีพวกธาตุเหล็กนะคะเซเลเนียมเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นแร่ธาตุตัวอื่นๆหรือวิตามินตัวอื่นๆที่สำหรับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะมีวิตามินซีวิตามินอีนะคะวิตามินดีวิตามินเอเหล่านี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันแล้วอย่างในวิตามินเอเงี้ยค่ะเราจำเป็นจะต้องได้ไขมันไปเป็นตัวช่วยทำละลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการสร้างเราจำเป็นจะต้องกินให้ครบแต่ในส่วนของระบบขับพิษนะคะร่างกายก็จำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่เป็นพวกไฟเบอร์หรือว่าเป็นพวกไฟโตนิวทรีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจากพืชผักผลไม้และก็ธัญพืชซึ่งเหล่านี้ค่ะเขาจะไปช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับพิษเนี่ยระบบกวาดระบบที่จะต้องทำให้พิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะผ่านจากลำไส้เนี่ยค่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ